วัสดีค่ะสวัสดีครับกล้องสดพดบูนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ22 23 24 25ก็จริงกับแบลจริงกับแล้วจริงกับแบลเขาไม่ให้ร้องตรงไงเดี๋ยวเขาคิดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไม่มีเพลงนี้ไม่มีเก็บลิขสิทธิ์จริงกะเร็วจริงกะหล่าละเร็วเอาได้เทศกาลปีใหม่เทศกาลคริสต์มาสกำลังก้าวเข้ามาเราขับรถเข้ามาในช่องก้าปุ๊บโอ้ยามใส่หมวกคริสต์มาสคอสกันทุกคนเลยบางคนใส่เป็นกวางเรนเดียร์รปภใส่หมวกคริสต์มาสน่ารักน่ารักเชียร์บางคนเป็นกวางเรนเดียร์บางคนเป็นซันต้าวันอาทิตย์และวันอาทิตย์วันเสาร์เสาร์เหรอวันเสาร์เขาเริ่มฉลองกันใน24ไงพี่พศจะเข้าโบสถ์ไหมไม่ได้เข้าโบสถ์ไม่ได้เรานับถือพุทธก็ไม่ได้เข้าโบสถ์ไก่งวงก็ไก่งวงกินไม่ไก่งวงไก่งวงหาทานยากก็ต้องเป็นไก่วิเชียรบุรีแหละง่ายๆไก่ย่างพีรพันธ์ก็อร่อยนะพีรพันธ์ไก่ย่างก็อะไรดีอ่ะก็มีความสุขนะมาเทศกาลนี้ก็ทุกคนก็มีความสุขนะครับเห็นต้นคริสต์มาสหลังเราไม่ง่ายก็มีต้นคริสต์มาสอยู่ทั่วไปเลยเห็นไหมสวยมากทำไมเขาไม่ถ่ายเราเต็มตัวเหมือนเราเหมือนคนขาขาดไหมนี่ไงยกขาขึ้นมาสิครับจะเห็นขาเราเต็มตัวเต็มตัวยังงี้ว่าอย่างงี้เต็มตัวอย่างงี้เต็มตัวอ่ะวันนี้เรามีข่าวอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงมาเมาส์กันให้ฟังนะพี่ก้องนี่เลยค่ะวันนี้ต้องขอแสดงยินดีนะคะกับน้องแพทริเซียกู๊ดกับน้องนุ้ยวิเศษนะคะเขาจัดงานฉลองสมรสกันเรียบร้อยแล้วค่ะคือวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่20เนี่ยก็เป็นพิธีมั่นยกน้ำชานะคะแล้วก็เคาะวิเคราะห์เคาะเตียงนะคะจัดกันวันที่20ที่ผ่านมาบรรยากาศก็เป็นการอบอุ่นกันเองมากจัดการภายในเฉพาะแขกแล้วก็ญาติที่สนิทกันคนสนิทกันพี่ก้องรู้จักครอบครัวนี้ไหมรู้จักค่ะรู้จักคุณแม่แล้วเขาเชิญไหมเขาไม่ได้เชิญอ๋อเขาจัดเฉพาะภายในของเธอภายนอกไม่ใช่แต่ เพื่ออะไรเนี่ยพูดไปให้รู้ว่าเธอไม่ได้ไปงานเขาอย่างแต่วันนี้แพทริเซียเนี่ยเขาเชิญวันนี้ก็เชิญคนเยอะขึ้นวันนี้เป็นงานใหญ่ขึ้นทำทุกอย่างตามเลิกทั้งหมดใช่วันนี้เขาบอกว่าสินสอดเนี่ยนะคะพี่พลรู้ไหมว่าสินสอดแพทริเซียเนี่ยคุณแม่บอกว่าไงไม่เรียกร้องเพราะอะไรสัญญาเพราะว่าพี่โน้ตเนี่ยสัญญาว่าจะดูแลลูกสาวเขาเต็มที่พร้อมและคือจะดูแลเป็นอย่างดีคุณแม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องนะไม่ห่วงคุณแม่บอกไม่เอาไม่เรียกร้องสินสอดแล้วเขาอยากจะมีลูกเลยไหมแล้วแพทริเซียเขาบอกพร้อมที่จะมีลูกคือแต่งปุ๊บก็เตรียมพร้อมจะมีทายาททันทีนะครับนี่เป็นภาพจากอินสตาแกรมของเพื่อนๆก็นะของแฟนคลับเขานะคะเนี่ยน่ารักมากเลยไหมคะจัดออกมาสวยงามมากๆเลยดูสิคะโอ้ยตายแล้วน้องแพทริเซียสวยมากวันนี้วันนี้ก็เป็นการฉลองสมรสส่วนของเพื่อนๆแล้วก็คนรู้จักเขาเชิญพี่ก้องไหมไม่ได้เชิญเชิญติดรายการนี่ไงใช่ไหมแล้วก็ต่างคนต่างให้คำสัญญาที่ให้กันก็พี่โน้ตก็บอกว่าพูดแบบผู้ชายด้วยพูดสิต้องขอขอบคุณน้องที่เข้ามาในชีวิตผมมีความสุขมากและผมตั้งใจจะทำให้เขามีความสุขตลอดไปให้เขามีความสุขกับผมแพทริเซียพูดนะหนูแพทริเซียก็ต้องขอบคุณก็จะคอยดูแลให้ดีและสู้เพื่อกันและกันจะคอยซัพพอร์ตพี่โน้ตตลอดไปขอบคุณมากครับmy darling อันนี้เรายินดีด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยพิเศษนะคะพี่พศนะแสดงความยินดีก็หน่อยสิอวยพรก็แสดงความยินดีไปแล้วฉันพูดแสดงความยินดีด้วยเธอไม่ได้ยินเหรอพี่ก้องไม่ได้ยินเลยโอ้นอกจากตาไม่ดีแล้วหูยังตึงอีกตัวตึงหนักตัวตึงปิยะวันนี้เสื้อสวยไหมคะยิ้มเสื้อพี่พศอนนท์ใส่ค่ะตัวนี้ไม่ต้องบอกเขาก็ไม่อยากรู้จะได้รู้ของพี่พศไงว่าพี่พศเป็นคนมีน้ำใจไม่มีฉันไม่รู้เห็นเธอแต่งตัวไม่สวยมาฉันก็เลยให้ใส่ไปฉันก็เลยถอดได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก้องลา1วันเพราะว่าพรุ่งนี้เช้า10โมงมีทำบุญหม่อมน้อยครบรอบ100วันก็เราจัดรายการมาครบ6เดือนแล้วอ่ะเธอลาไปประมาณ80กว่าวันแล้วนะ6เดือนดิ6เดือนกี่วันนะเมาตั้งแต่ทำผมมาใหม่นี่เมาเก่ง120วันเธอลาไป80วันมาทำงานแค่100วันอ่ะวันพรุ่งนี้ก้องลาผัดไทยจะมาแทนแต่พี่พศอนนท์นะฮะก็จะไปงานหม่อมน้อยแต่ตอนเย็นพศจะตามไปเจอกันก้องสดพดบูสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวก้องสดพดบูทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาพบกับวัดที่บอกเลยนะฮะว่ามีความสำคัญในสมัยพระเจ้าตากสินแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถวนี้นับถือกันมากเลยนะฮะและใครที่อยากจะขอพรนะครับให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือสุขภาพที่ดีนะครับต้องมาที่นี่เลยนะครับซึ่งภายในวัดจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับThank you.
ัดหน้ากลางวรวิหารเมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีวัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานเนื่องจากในสมัยนั้นสมเด็จพระเจ้าตักสินทรงได้โปรดให้ขุดคลองที่เรียกชื่อว่าคลองมอญเพราะเป็นบ้านของชาวมอญเรียงรายเป็นแนวริมคลองเพราะฉะนั้นกรุงธนบุรีเสมือนเมืองอกแตกและเชื่อว่าพอเกิดศึกสงครามสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชทรงใช้ประกอบพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังในวัดนี้และยังมีเรื่องเล่ากันว่าพระภิกษุรูปหนึ่งได้นิมิตว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยากมาประทับที่วัดหน้ากลางวรวิหารแห่งนี้โดยในนิมิตให้ไปอัญเชิญพระบรมรูปของพระองค์ดังนั้นพระภิกษุและญาติโยมจึงได้ตามหาตามนิมิตและก็ได้พบจริงๆครับคุณผู้ชมเป็นพระบรมรูปปั้นด้วยดินเหนียวจุดที่พบนั้นอยู่ระหว่างวัดเครือวันกับกองทัพเรือจึงได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานในวัดหน้ากลางโดยสร้างศาลขึ้นแต่ปัจจุบันไม่มีศาลแล้วเหลือแต่พระบรมรูปที่ทางวัดได้ซ่อมแซมบูรณะเก็บไว้เป็นอย่างดีซึ่งเราก็จะเห็นพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ตามจุดต่างๆของวัดนั่นเองครับและเมื่อเราเดินต่อจากอุโบสถเราก็จะพบกับศาลาสุขธรรมภาวนาหรือศาลพระเจ้าตากซึ่งตั้งอยู่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนิมิตหรือหลวงพ่อทองและพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในพระอริยาบถต่างๆจำนวนถึง9พระองค์ครึ่งคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งความปังของที่นี่นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะขอในเรื่องของเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครับอํานาจบารมีจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ขอพรแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับด้านหลังผมก็ครับก็คือหลวงพ่อเงินล้านเป็นไงฮะแค่ได้ยินชื่อคุณผู้ชมยกมือขึ้นมาขอพรเลยครับขอเงินล้านครับเดี๋ยวเราไปขอเงินล้านกับหลวงพ่อกันครับสัมปันจิตวิชาสัมเชวะอาณาจักรเทวสันติคะปะรายันติพร้อมหาจะมหาเทวะอภิลาภาภาวะตุเนอาหาคุณโยมหาตามโภคภวันด้านหลังผมครับคือพระพุทธรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือกันมากนั่นก็คือหลวงพ่อโคนสมอมหาราบซึ่งประดิษฐานที่มณฑปจตุรมุขเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งที่มีความเก่าแก่ซึ่งเรียกว่าปางฉันสมอหรือปางถือผลสมอมีพระพุทธลักษณะเป็นปางมารวิชัยหรือนั่งขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายหงายขวาบนพระเพลาทรงผลสมอพระหัตถ์ขวาคว่ำลงที่พระชานุซึ่งหล่อด้วยโลหะแต่เดิมประดิษฐานอยู่ทางภาคเหนือได้ถูกอัญเชิญเคลื่อนย้ายเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์และมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหน้ากลางวรวิหารจนถึงทุกวันนี้ครับโดยหลวงพ่อโคนสมอมหาราชนั้นมีชื่อในเรื่องพระที่มีพุทธคุณโดดเด่นด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงมีคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากราบไหว้ขอพรให้หายจากอาการที่เป็นอยู่ส่วนคนปกติก็ขอพรไม่ให้เจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือบรรยากาศของวัดหน้ากลางครับสำหรับท่านใดที่อยากจะขอในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับให้หายจากไปนะครับหรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สามารถมาขอได้หรือมาขอเงินที่หลวงพ่อมหาเศรษฐีที่อยู่บริเวณด้านในก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านใดที่ตอนนี้นะครับอยากมีอำนาจบารมีนะครับมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นอยากจะเป็นผู้ชนะก็สามารถขอพรที่องค์พระเจ้าตากสินด้านในได้เช่นเดียวกันครับยังไงตอนนี้ขออนุญาต
กลับไปที่สตูดิโอครับกล้องสดพดบูวันนี้นะครับเรามีของหวานที่ทุกคนเคยทานมาแล้วนะเพราะว่าเป็นทองม้วนเนี่ยทองม้วนที่แบบว่ามีหลายอย่างมากเนี่ยเป็นแบบว่าคือมีแห้งและมีสดเมื่อก่อนสดยังไม่มีสมัยพี่เด็กๆตอนนี้สดมาแล้วนะครับทำแล้วเนี่ยแบบว่าทำแล้วมาโชว์กันในครอบครัวแล้วก็ขอต้อนรับผู้ชมผู้ชิมจากทางบ้านค่ะมาร่วมชิมน้องหวานแล้วก็นี่ค่ะข้างๆก็คือพี่พรค่ะเจ้าของร้านนะคะพรกมลทองม้วนสดเปิดมากว่า30ปีค่ะพี่พจน์ค่ะครับก็เป็นยังไงมายังไงครับขนมทองม้วนสดเนี่ยทองม้วนสดนี่ตอนแรกทำทองม้วนอย่างนี้ก่อนใช่ค่ะทำกรอบก่อนแล้วก็ทำส่งออกด้วยนะคะอันนี้พอดีมันมียุคฟองสบู่แตกด้วยพ.ศ.40เลยเหรอใช่ๆหนูก็ทำงานบริษัทอยู่พอออกมาแล้วก็มาทำทองม้วนทองม้วนขายใช่ค่ะนี่มะพร้าวพี่เยอะมากมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวอะไรครับพี่มะพร้าวจากบ้านแพ้วค่ะโอ้เป็นมะพร้าวจากบ้านแพ้วเลยเหรอคะเดี๋ยวจะพึ่งเสร็จถามทีละอย่างเขาจะถามประวัติก่อนประวัติมะพร้าวมาจากไหนเนี่ยอ่านสคริปต์บ้างไหมเนี่ยต่อเลยค่ะคุณพี่ค่ะอันนี้พอทำทองม้วนสดพอทำทองม้วนกรอบเนี่ยได้สักระยะหนึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จคืออยากจะต่อยอดเป็นทองม้วนสดนะคะหนูก็เลยคิดสูตรทองม้วนขึ้นมาก็คือคิดเองทำเองผสมแป้งเองหมดให้ฉีกจากทองม้วนที่อื่นหมดเลยนะคะและสีที่ใช้นี่ก็จะเป็นสีผลไม้ทั้งหมดเลยค่ะจะมีหลายสีมากนะครับอย่างนี้อย่างมีสีแดงนี่เป็นอะไรสีแดงสีแดงนี่สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่สีเหลืองฟักทองค่ะฟักทองสีดำสีดำชาโคค่ะสีเขียวใบเตยสีน้ำเงินน้ำเงินอัญชันค่ะนะครับก็เป็นทานได้เพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติธรรมชาตินะครับอันนี้ให้ผู้ชมชิมนะที่สำคัญนี่ก็อันนี้คนยังไม่ค่อยเห็นชาโคอะไรคะนี่ชาโคทองม้วนชาโคทองม้วนชาโคนะเป็นชาโคที่สั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นกิโลละเท่าไหร่นะพันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่เรามาขายถุงนี้เท่าไหร่เนี่ยถุงนี้40ค่ะ40บาทเอาก่อนอื่นขึ้นปะคิวอาร์โค้ดเลยเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยค่ะส่งไหมมีจัดส่งไหมครับมีจัดส่งค่ะ follow ได้ที่ Facebook พรกมลทองม้วนนะคะแล้วก็ LINE ก็ได้เบอร์โทรได้เลยค่ะสั่งได้เลยค่ะเบอร์อะไรครับตอนนี้0632428653ค่ะแล้วอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยกระป๋องค่ะ100บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะครับของเราไม่หวานมากนะคะอันนี้ล่ะอันนี้ก็40 50ค่ะแล้วแต่สถานที่นะคะใช่แล้วแต่ที่ส่งว่าจะส่งไปไหนใครอยากสั่งไปทานเล่นกับครอบครัวก็สั่งมาได้เลยที่เบอร์โชว์อยู่ข้างหน้าจอนะครับรับประกันความอร่อยมันคือมันไม่หวานมากแต่มันก็กรอบหอมมันหอมมะพร้าวพี่แล้วมะพร้าวทำไมมะพร้าวพี่ทำไมดูเหมือนมะพร้าวสดมากเลยพี่มะพร้าวสดค่ะของเราต้องทำสดๆเลยมะพร้าวจากไหนคะบ้านแพ้วค่ะบ้านแพ้วนะคะค่ะบ้านแพ้วรสชาติพี่อันนี้เดี๋ยวถามผู้ชิมนะคะคือหวานคะเป็นไงคะรสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาติค่ะอร่อยค่ะหวานมันหอมมากมะพร้าวดีอร่อยจนต้องกราบไปค่ะค่ะคุณน้ำนะคะคุณน้ำแป้งทำเหนียวนุ่มอะไรขนาดนี้ครับค่ะใช่ค่ะความจริงใช่ไหมคะเนี่ยครับความจริงหวานหวานไหมคะหวานมากหอมหวานอร่อยไหมคะคือมันไม่หวานมากไม่หวานพอดีกำลังจะแย่งกันคุยทีละคนมาเป็นคู่ไงแม่หวานจนต้องอะไรคะอร่อยจนอะไรคะกราบกราบขอบคุณค่ะแล้วงานสมรสจะมีขึ้นเมื่อไหร่ล่ะครับเร็วๆนี้ค่ะมาต่อกันเลยค่ะพี่พจน์แขกพี่พจน์ลองชิมไหมยังชิมแล้วพี่พรลองชิมดูนิดหน่อยต้องทำให้กินไม่ปิดมือน้องเองนะพี่พรผมพูดต่อพี่พรโปรโมชั่นวันนี้มีอะไรบ้างไหมโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ก็ถ้าสั่งยังไม่อยากตายปิดมือกล้องกินได้ ต่อพูดเลยพี่โปรโมชั่นนะคะตัวนี้นะคะขายอยู่3กระปุกนะคะ120ค่ะจากกระปุกละ50แล้วตัวนี้ก็ส่งเลยค่ะ100นึงค่ะ100เดียว120ไม่ขายค่ะขาย100เดียวค่ะโทรในรายการกล้องสดพมูตอนนี้เลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะสั่งได้เลยค่ะแล้วก็ทำสดๆอย่างนี้เลยนะพี่พจน์ขาค่ะบอกว่ากล่องปกติสดตอนเท่าไหร่คะสดกี่บาทคะพี่สด50บาทค่ะฮะกล่องนี้50บาทค่ะตายถูกหรือแพงคะถูกมากแล้วทองม้วนแห้งเนี่ยเขาเรียกทองม้วนกรอบโอ้เป็นยังไงบ้างทองม้วนกรอบคุณน้ำนะกรอบจริงๆกรอบจริงอ้าวก็เขาทำให้กรอบอีนี่รสชาติเป็นยังไงคุณรสชาติคือมันหวานมันแล้วกรอบมากกินเนี่ยเพลินๆหมดกระบอกแล้วค่ะใช่อร่อยแน่นอนเพราะไม่งั้นถ้าก็ดูจากคุณเขาก็รู้ว่ามันอร่อย
เพราะส่วนใหญ่คนอ้วนเนี่ยจะทานอะไรแล้วมันจะแบบอร่อยมันรสชาติดีใช่ใช่ไหมพี่พรขายแล้วพี่พรขายไหมตอนนี้ขายประจำที่ไหนพี่พรตอนนี้ออกตามอีเวนต์ก็ตอนนี้ช่วงนี้ปีใหม่หยุดก็ขายเฉพาะออนไลน์นะคะก็จะมีเริ่มตั้งแต่สตาร์ตั้งแต่เดือนมกราไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ออกรายการคุณก้องด้วยรายการลิ้นติดโปรด้วยค่ะลิ้นติดโปรคนจัดเขาร้อนเงินจัดเดือนละ3รอบไม่ใช่เดือนเป็นเดือนอ๋อเหรอเมาเราบอกก่อนเลยว่าของเขานี่นะคะทำสมัยนี้ทุกวันเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะต้องทำใหม่ๆเลยแค่ต้องแช่ตู้เย็นแช่ไงพี่แช่ต้องเด็ดแช่ตู้เย็นแค่ก็เข้าไปที่ช่องธรรมดานะคะอยู่ได้2วันแล้วออกไปถามไปได้คำถามอะไรแช่ตู้เย็นทำยังไงไม่ใช่เอามากินยังไงเข้าเวฟค่ะเวฟอ่อนเวฟอ่อนเวฟอ่อนเลยค่ะโทรได้เลยนะคะที่หมายเลขที่เขาโทรหมายเลขอะไรคะ0632428653ค่ะแล้วก็ Facebook พรกมลทองม้วนนะคะเบอร์โทรก็ไลน์เดียวกันเนี่ยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหลือนาทีเดียวเหลืออีกนาทีเดียวไม่เป็นไรเราก็พูดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการเรานะกล้องสดพจน์บุกเพราะเราจะมีวิธีสอนการเอาอาหารเข้าตู้เย็นโดยพี่ก้องก้องก้องปิยะว่าเขาจะทำยังไงให้เอาอาหารไปแช่ตู้เย็นติดต่อวันนี้โปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษมากเอาไปทีเร็วพี่กล่องเท่าไหร่นะพี่อันนี้นะคะ3กล่อง120อันนี้ก็กล่องเดียว100เดียวค่ะตัดจากกล่อง120แล้วก็สดๆที่ต้องสั่งไปเลยใช่มั้ยคะสั่งเลยค่ะสั่งได้เลยค่ะตอนนี้ที่หมายเลขช่วงปีใหม่นะคะหมายเลขนะคะ0632428653ค่ะอร่อยไม่อร่อยก็ดูเจ้าของเสร็จใส่เพชรแสบตามากจ้ะเฟซบุ๊กอะไรครับเฟซบุ๊กพรกมลทองม้วนค่ะมาเลยค่ะอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับก็ของอร่อยๆเราก็จะมีมาแนะนำกันในรายการกล้องสดพจน์บูจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันเวลาบ่ายโมงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเพราะว่าเราก็ลาไปก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้เราลาแล้วสวัสดีครับ